สวัสดีค่ะพบกับรายการกับข้าวแม่ครับทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้แห่งนี้นะครับแขกรับเชิญก็สับเปลี่ยนกันไปแม่ลูกล้วนแล้วแต่จะเป็นแม่ของซุปตาหรือบางทีลูกเป็นซุปตาแม่เป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆหรือบางทีลูกเป็นซุปตาแต่แม่ก็เป็นซุปตาอย่างวันนี้พี่ที่บอกแม่พี่ภูมิใจมากที่สุดรู้ดูออกหน้าดิบานมากเลยอ่ะพี่บานอยู่ก่อนแล้วอ๋อเหรอแต่พี่เนี่ยปลื้มผู้หญิงคนนี้มากเชื่อปลื้มมากเพราะว่าพี่คิดว่าในประเทศไทยเรามีคนแบบนี้น้อยคนมากต้องพูดอย่างนี้เลยและปัจจุบันนี้เพิ่งได้รับตำแหน่งมาประมาณสักปี2ปีนี้ได้รับศิลปินแห่งชาติแห่งชาติพูดขนาดนี้อยากเจอละพบกับลูกสาวก่อนโอเคลูกสาวชื่อว่าน้องแคนดี้รากแก่นครับส่วนคุณแม่ศิลปินแห่งชาติสาขาหมอลำหรือว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านแม่ปันเย็นรากแก่นครับเชิญค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแคนดี้สวัสดีอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยวันนี้แคนดี้มาแต่คนไม่มาใครอะลูกชายอะตายแล้วทำไมอะก็อยากเจอลูกชายมั่งอะเห็นไหมพูดไม่ออกเลยทุกวันนี้ยังร้องเพลงอยู่ไหมก็ร้องบ้างค่ะแต่ก็หยุดบ้างเพราะว่าตามอายุมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเคนดี้จะคิดหรือเปล่าพี่นิดก็จะคิดหรือเปล่าไม่รู้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมครับจะเรียกติดปากคือเรียกบานเย็นรักแก่นว่าพี่นิดเรียกกันมาอย่างนี้ตลอดมีอยู่หนึ่งอย่างที่เราในฐานะคนดูทุกครั้งที่เราเห็นบานเย็นเราอยากให้บานเย็นเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นสตาร์ไปเลยทำได้ถึง20กว่าปีนะที่พี่นิดไปขึ้นวงพี่เอกแล้วตอนนั้นอ่ะหนูก็คอยจับแมลงสาบให้พี่เอกเกี่ยวเด็กอยู่แล้วหนูก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นที่พี่เอกเคยพูดว่าลำฟ้อนในถ้ำใช่ในถ้ำแป๊บเดียวเองเนาะประมาณแป๊บเดียวค่ะหัวไวค่ะคือคนอื่นนะคะแม่ฝึกเป็นปีเป็นปี2ปียังทำไม่ได้นะคะการเดินมาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยเนี่ยคือตัดทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียนด้วยโดยเฉพาะเลยเขายังทำไม่ได้นี่ฟ้อนมือกับเท้ามันไม่ไปชั่วโมงเดียวประมาณนั้นคือนิดเดียวพอแนะนำอะไรไปได้หมดอุ้ยตายละเป็นหัวไวขนาดนี้งงเลยจนเดี๋ยวนี้ไม่เคยลืมก็เลยจำได้อยู่อย่างหนึ่งว่าพี่นิดบอกว่าอย่าเอามือทวนกระแสน้ำลันจะไม่ใช่ละมันจะไม่สวยไงมันจะไม่พิ้วคือถ้าเราลำอย่างเงี้ยปั๊บมันจะสวยตรงไหนแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยมันไล่ตามโอ้ให้ไปเหมือนเลยก็คือเหมือนกับลมมาไงใช่ไหมครับตอนแรกจะไปเนี่ยก็เนี่ยในที่เขาสอนนะครับใช่เนี่ยก็ทำได้อะคือจำจากพี่นิดสอนไว้นี่แหละทีนี้ลูกสาวอ่ะก็เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆใช่หล่นใต้ต้นหล่นใต้ต้นเลยแล้วหล่นไกลมากเลยหนูไกลมากทำไมอ่ะทำไมลูกถ้าพูดแบบนี้เขาร้องไห้ได้นะทำไมเพราะว่าเขาพยายามจะทำเขาพยายามจะเป็นตัวแทนแม่ให้ได้ตามที่ทุกคนทุกคนมองทุกคนหวังให้ความหวังกับเขาว่าเป็นลูกบานเย็นนะกดดันแต่เขาทำไม่ได้เขาจะมาสารภาพกับแม่ว่าหนูร้องไม่ได้หนูลำไม่ได้หนูจะขอทำอย่างอื่นแต่จะขอทำอย่างอื่นเป็นคนคิดให้เป็นคนคิดเป็นคนโชว์เก่งคิดโชว์มีเวทีให้กับลูกหลานน้องนุ่งรุ่นหลังมาขึ้นโชว์แล้วให้คุณแม่ดูว่าใครมีแววมีคือคุณแม่เนี่ยเคยมีพูดกับหนูครั้งนึงพูดขึ้นมาลอยๆเหมือนคุยกันอย่างนี้ค่ะนั่งคุยไปอันนี้หนูไม่ได้ร้องไห้นะหนูแพ้แสงค่ะคือก็พูดเล่นๆไปบอกว่าเอ้ยนี่ถ้าคุณแม่ตายไปเนาะหมอลำคงตายไปกับแม่ใช่มันคงไปกับแม่หมดแล้วล่ะออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่เขาพูดลอยๆแต่เราไม่ลอยเลยค่ะหนูก็เก็บความรู้สึกมาเลยแล้วเราก็รู้สึกโหพ่อนี่เป็นคนปั้นสร้างหมอลำสร้างศิลปินนู่นนี่นั่นแม่เป็นผู้ถ่ายทอดหมอลำจะมาตายในยุคเราฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยรู้สึกแบบแล้วเราจะทำยังไงล่ะเสร็จปรากฏว่าสุดท้ายค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นแม่งั้นหนูขอทำอย่างนึงให้แม่ได้ไหมแต่หนูจะเปิดเวทีเดี๋ยวหนูจะไปวิ่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้คนมาสนับสนุนหนูเลยหนูจะเปิดเวทีประกวดให้แม่อยากให้ประกวดอะไรบ้างล่ะแม่บอกมาอ่ะประกวดหมอลำหนูทำให้ประกวดลำซิ่งประกวดโปงลางประกวดการตรึมอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเพื่อเฟ้นหาคนที่จะมาแทนหรือว่าจะมาสืบทอดตรงนี้หนูก็ทำให้ปีนี้เป็นปีที่สองหนูทำไปได้สำเร็จคือปีแรกพอทำนี่หนูใจตุ้มๆต่อมๆค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำพี่อยากใช้คำว่าเป็นคนมาสืบทอดไม่อยากใช้คำว่ามาเป็นตัวแทนเพราะไม่มีใครเป็นบานเย็นได้ไม่มีใครเท่ากับบานเย็นได้แต่มีคนที่แบบมาเดินตามรอยนี้ได้แต่ว่าคำว่าจะมาเป็นบานเย็นรากแก่นนะหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะ
อยากได้ยินลึกคอสักหน่อยนึงว่าวิธีการเกริ่นเกริ่นหมอลำค่ะเกริ่นแบบหมอลำในแนวของทางของปานเย็นสาวหมอลำคืนออกห้องนี่ไม้ปองแต่คุณพี่ต่อไปลูกคอนะคะครับเบาผู้ดีมันไม่ตรงคีย์เลยคำว่าดีเนี่ยมันเป็นไมเนอร์ค่ะอันนี้เบาผู้ดีใช่ลูกคอมันออกมาจากตรงนี้นะคะคือออกมาจากคอถ้าอย่างนี้คือมันออกมาทางจมูกหรือออกมาทางตื้นๆตรงนี้ริมฝีปากนะฮะมันก็จะไม่ใช่ถ้าลูกคอมันออกมาจากเออกมาจากตรงนี้ครับเบาผู้ดีของน้องดีเออคือเอาละพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมไปจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่หมดหรอกไม่หมดเพราะว่าวันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่เอกก็รอความวันนี้มาตลอดว่าแล้วเป็นเกียรติกับรายการของเรามากที่คุณแม่กับน้องของเราสองคนที่เจอกันบ่อยไหมเออเจอกันทุกวันนะคือตอนนี้ค่ะคุณแม่มาอยู่ที่บ้านกับหนูเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแยกย้ายค่ะคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็ขอคุณแม่ละคือด้วยความที่พอคุณแม่ได้ศิลปินแห่งชาติแล้วคุณแม่พออายุขนาดนี้คุณแม่บอกว่าตัวเองทำงานได้น้อยลงคุณแม่ก็บอกมาตลอดว่าคุณแม่ห่วงหนูเรื่องของทำงานเยอะทำงานหนักนะคะหนูก็เลยบอกแม่ว่าวันนี้หนูไม่ได้ทำงานเยอะแล้วแม่หนูทำเพื่อแม่ละเพราะว่าหนูพูดตรงๆนะคะแม่อายุขนาดนี้แม่จะอยู่กับหนูได้อีกสักกี่ปีแต่ถ้าหนูโมจะทำงานหาเงินแล้วจนวันหนึ่งหนูมีเงินแล้วแต่แม่ไม่มีแรงเที่ยวกับหนูแล้วหนูจะอยู่ทำไมแล้วงานที่หนูทำอย่างงานที่หนูจัดก็ขอให้ได้อยู่กับแม่ขอให้มีเขาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากใช่ดีมากดีมากแล้วก็พาแม่เที่ยวค่ะเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตแม่เนี่ยไม่เคยได้เที่ยวเลยทำแต่งานอย่างเดียว14อายุ14รู้สึกตัวก็ทำงานแล้วแล้วเรื่องทำกับข้าวเรื่องทำอาหารกันได้มีโอกาสได้ทำด้วยกันบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะแต่ส่วนตัวหนูเนี่ยเป็นคนชอบทำให้คุณแม่บังคับให้คุณแม่ทานนะคะ อร่อยไม่อร่อยเนี่ยคุณแม่จะไม่เคยบ่นคุณแม่จะฝืนกินฝีมือลูกมากเขาทำอาหารก็รู้สึกฝีมือดีกว่าแม่อีกนะเพราะว่าพี่นิดอาจจะแบบทำงานเยอะแล้วก็เป็นเสาหลักของบ้านต้องหาแล้วก็เหมือนเป็นพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาหารคุณโปรดแต่คุณแม่ทำอร่อยอาหารโปรดอร่อยมีอยู่สองอย่างที่หนูชอบมากคือครั้งแรกที่หนูทานเลยคืออ่อมไก่อมไก่นี่อาหารอีสานนะคะอมไก่ฝีมือคุณแม่อร่อยมากรสชาติเด็ดมากวันนี้ต้องโชว์สิวันนี้ต้องโชว์เนาะกับอะไรหนูอยากทานหนูไม่ได้ทานนานแล้วอีกอย่างหนึ่งคือป่นปลาทูแม่ทำเนี่ยทุกคนต้องมาขอวันนี้จะทานทำอะไรนะทำป่นทำป่นปลาทูป่นปลาทูอมไก่อมไก่เนาะอมไก่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องคบเจ้าที่เราก่อนนะคะคุณใช่เจ้าที่เราไปไหนวันนี้เขาทำกับเขาทำไอ้ทำขนมหวานทำขนมหวานถ้าแขกมาปั๊บเขาจะต้องเตรียมขนมหวานเพราะเขารู้ว่าทางแขกเนี่ยจะทำของคาวเขาสององค์นี้เข้ามาแล้วของชอบเลยนะของชอบวันนี้จะทำเห็นว่าจะทำกล้วยบดชีโอ้สุดยอดเลยชอบมั้ยน่ามาแล้วเห็นมั้ยบดชีมานี่พระบันเปียมานี่ทำกล้วยบดชีค่ะบอกกล้วยมาอย่างดีเอามาให้ใครคะคุณแม่มาทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเข้ามากินเลยนะหนูกินเลยนะเคยถ่ายรูปคู่คุณแม่จำได้ไหมคะขอกอดหน่อยค่ะตอนที่เขาอัดรูปไว้รูปใหญ่ยักษ์มากเลยตอนไปแสดงตอนไปแสดงพังงานี่ไงเนาะตอนนั้นน่ะช่วงไปสายยาวเลยเพราะว่าตอนแม่อ้วนมากแม่อ้วนตัวใหญ่มากใช่ค่ะแม่อ้วนมากเลยตอนนี้พี่จำไม่ได้แบบผอมเพรียวสูงระบบกับกันสวยมากกับกันนี่เป็นกล้วยทำกล้วยเลยนะกล้วยบดชีหนูรู้ใครซื้อมาเนี่ยแม่เปรี้ยวหมาเองจริงมันเป็นอย่างนี้เองจะทำเอามาให้บรรเย็นลากแก่นกับลูกสาวทานกับหลานทานเอางี้เราไม่ซื้อหลานอร่อยไหมแล้วอร่อยไหมเออเอางี้ดีกว่าอร่อยไหมน่าจะอร่อยอร่อยไหมแม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วทำไมไม่เก็บไว้กินเองจะให้คนอื่นเขากินบ้างสิแล้วกินไม่เดียวหรอกเออวันนี้เรามีของมามอบให้ด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ Baby My Healthy Plus ค่ะเอาไว้ให้ใช้อ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเรามุฟกันไปในครัวแล้วเดี๋ยวแม่ไม้กับป้าพันปีก็ไปในครัวแต่อันนี้ก็แม่ห้างเดี๋ยวจะทำอาหารอีสานให้ทานนะคะแม่นะแม่ไม้ทำคนต่างโชว์ฝีมือป้าพันปีทำและก็แม่ห้างทำเดี๋ยวเจอกันนะครับในครัวเลยไปแยกย้ายแยกย้ายสนับสนุนโดยซอสไฮส์ผลิตภัณฑ์ Baby My Healthy Plus แต่ว่าโนราทางอีสานก็มีนะมีลำมโนรารำมโนราสบายดีฮีเดอร์พี่น้องเนี่ยเป็นลำเรื่องขึ้นเสียงมาก็เนาะว่าเท่านั้นหน่วยอ่อนมโนรา
กับข้าวอร่อยเพราะอย่างนี้แหละค่ะแล้วมันไปบ้านหนูเนี่ยคือสมัยก่อนตอนที่คุณแม่ขยันทำกับข้าวนิดนึงค่ะไปบ้านหนูไม่ต้องบอกว่าบ้านไหนหลังไหนบ้านเย็นนะคะตามกลิ่นปลาแดกตามบ้านเลยตามกลิ่นปลาเลยค่ะรู้เลย